สวัสดีค่ะคุณอุทัยสวัสดีค่ะคุณวิไลสวัสดีค่ะรู้ทราบว่าคุณสมชายอยู่ไหมคะอ๋อวันนี้คุณสมชายไม่อยู่ค่ะมีประชุมทั้งวันเลยแหมน่าเสียดายจังเลยนะคะพอดีวิไลเนี่ยก็ไปแบบไปฮ่องกงแล้วก็อังกฤษอิตาลีแล้วก็ต่อด้วยฝรั่งเศสนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะมีของขวัญมาแบบว่าเยอะแยะเลยอะค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวรบกวนคุณอุทัยฝากให้คุณสมชายด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็มีนี่นะคะหอไอเฟลเนี่ยค่ะหอไอเฟลนะคะแล้วก็แก้วคริสตัลจากอังกฤษนะคะขอโทษนะคะคือดิฉันเกรงว่าคงจะรับไม่ได้ค่ะเพราะว่าของมันใหญ่แล้วก็แพงมากเลยค่ะใหญ่ไปแล้วแพงไปเหรอคะแล้วถ้าอย่างนี้เป็นแบบเป็นพวกขนมอันเนี้ยพอไหวไหมคะเนี่ยค่ะคือคุณวิไลคะคือทางบริษัทเราเนี่ยมีนโยบายว่าไม่ให้รับของขวัญจากลูกค้าแล้วก็บุคคลภายนอกนะคะยังไงเนี่ยต้องขอบคุณคุณวิไลมากๆเลยนะคะแต่ถ้าโอกาสหน้าทางเราของไม่รับดีกว่านะคะแหมเป็นมืออาชีพจริงๆเลยนะคะเนี่ยถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะตามนโยบายของบริษัทเราจะทำงานแบบมืออาชีพนะคะจะให้ของขวัญได้3เทศกาลคือปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ถือคติไม่รับไม่ให้หากไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญต้องนำของขวัญไปลงทะเบียนที่กองอำนวยการทรัพยากรบุคคลกลางหรือหากไม่แน่ใจให้สอบถามหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาหรือโทร1234ได้ค่ะส่วนกันเป็นผู้ชายหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดาเหมือนใครคนอื่นเพียงทำมาจากปืนยัดยืนและเป็นทหารประจำกายอยู่แสนไกลเอ้าทนมาทำอะไรเนี่ยอยู่ใดครับพอดีผมมาเลสาวนิดหน่อยครับเอ้ยไม่ใช่พี่ล้อเล่นน่ะพอดีผมได้ข่าวว่าจะมีสัมมนาเร็วๆนี้ครับเห็นว่าพี่อยู่ไทยต้องการสแน็คบ็อกซ์เหรอครับใช่จ้ะงั้นมาเดี๋ยวมาคุยที่โต๊ะพี่พี่อยู่ไทยครับพอดีผมมีญาติทำพวกสแน็คบ็อกซ์นะครับรับออกงานทั่วไปอ่ะพี่เห็นว่าพี่อยู่ไทยต้องการอยู่ครับตอนนี้จริงเหรอแล้วมันเป็นประเภทไหนบ้างอ่ะเอามาให้พี่ชิมบ้างสิโอ้หลากหลายเลยครับพี่อุทัยต้องการแบบไหนเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ญาติเนี่ยเอาเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมาเสนอให้พี่อุทัยเลือกนะครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าโทนมีญาติทำขนมอร่อยเนี่ยนะทางเราก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ต้องทำตามขั้นตอนให้มันถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนอื่นอ่ะโทนก็ต้องเอาไปนำเสนอที่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อเข้าขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทัวร์ก็ทำการดีแคลร์ได้เลยแล้วเราจะดีแคลร์ยังไงครับพี่ก็ง่ายเลยนะการดีแคลร์ก็คือทัวร์ก็ไปเอาแบบฟอร์มที่ตึกอำนวยการทรัพยากรบุคคลกลางนะแล้วก็ระบุลงไปเลยว่ามีญาติทำขนมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อเขาอ๋อครับงั้นถ้าไงเดี๋ยวผมจะให้ญาติเข้ามาทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับพี่จ้ะครับผมพี่อยู่ไทยครับแล้วในกรณีของรถตู้ครับผมมีญาติทำรถตู้ VIP ครับนั่งสบายมากเลยนะครับพี่พอดีผมเห็นว่าทางบริษัทเนี่ยมีการออกสัมมนาด้านนอกบ่อยๆผมเอามาเสนอด้วยได้ไหมครับพี่ญาติเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยครับก็เหมือนกับกรณีแรกเลยนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเอามานำเสนอที่ฝ่ายจัดซื้อเหมือนกันเลยเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยตรวจสอบดูที่ว่ารถเราเนี่ยได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยครบทุกขั้นตอนเหมือนกับที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยแล้วก็เพื่อผ่านการตรวจสอบตามมาตรการของฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเราอ๋อครับครับและที่นี้เนี่ยคณะกรรมการเขาก็จะทำการคัดเลือกแล้วก็เปรียบเทียบราคาอย่างเป็นธรรมครับถ้าเราเอาญาติเราเข้ามาเราก็ต้องทำการดีแคลร์แล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับแบบแรกเลยอ๋อโอเคครับพี่แล้วยังไงถ้าผมมีญาติเพิ่มเติมยังไงเนี่ยผมจะมารบกวนพี่อยู่ไทยนะครับมีใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีจ้ะ